คะกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก็ยังส่ง SMS เข้ามาพูดคุยได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ422-1606ไปต่อที่ SMS เลยค่ะจากคุณวรัญญูนะคะเกิดวันที่24กรกฎาคมนะคะปี21วันจันทร์เวลา 9:30 นะคะถามว่างานที่ถูกชะโลกค่ะการเงินแล้วก็ความรักอาชีพที่ถูกชะโลกตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับ เดี๋ยวลองดูนะที่เด่นสุดในพื้นชะตาทำงานในแวดวงพวกสถาบันการเงินนะครับ Finance Bank พวกนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าทำลักษณะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพดีนวดแผนไทยขายยาสถานพยาบาลธุรกิจเครื่องสังฆภัณฑ์แต่ปีนี้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหน่อยนะครับสภาพคล่องโดยรวมเนี่ยของจริงจะมาในช่วงย่าง40ปีจอนี้ไปทำฟันกูหินปูนซะทะเบียนรถ6588ค่ะ65เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคครับแต่88เนี่ยบาปประเคาะใหญ่มักจะมีเรื่องราวที่ไม่ดีทั้งทรัพย์โชคแล้วก็มีบาปประเคาะอยู่รวมกันใช่ก็คือคู่หลังเนี่ยนะครับ มันก็มีทั้งดีและไม่ดีก็อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่คู่หลังครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่27สิงหาคมปี16นะคะเวลา12นาฬิกาตรงวันจันทร์ถามเลขทะเบียนรถค่ะอาจารย์นะคะ860ค่ะก็60เนี่ยเลข6หมายถึงดาวการเงินด้วยนะครับถ้าจับคู่กับมฤตยูบางทีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเก็บออมนะความฟุ้งเฟ้อนะครับส่วนเลข8เนี่ยก็เป็นในเรื่องของภาระหนี้สินปัญหาสุขภาพในเรื่องของอารมณ์ก็ได้อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่บ่าพระข้อใหญ่ก็คือเลข8และเลข0บริกรรมคาถาชินบัญชรนะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่7มกราคมปี36นะคะเวลา15นาฬิกา2นาทีการเงินกับโชคลาภค่ะถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะที่ไม่เด่นและปีนี้ไม่ได้ถามแต่ก็จะเตือนถ้าโสดแล้วไปแต่ถ้ามีคู่แล้วเนี่ยปีนี้ถ้าคนรักไม่ได้ป่วยก็ต้องห่างกันหรือมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์เป็นไปได้ทั้งสิ้นการเงินปีจรนี้ถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วนะยืนยันว่าดีขึ้นครับโชคลาภค่ะโชคชาติไม่เอาไม่เชียร์ไม่ค่อยเชียร์ใครเลยนะคะเรื่องโชคลาภถูกต้องครับนะท่านต่อไปค่ะคุณพานุวัฒน์นะคะเกิดวันพฤหัสที่6ธันวาคมปี16เวลา17นาฬิกา50นาทีถามลัคนาจากจังหวัดพิจิตรตอบไปแล้วเลยตอบไปแล้วหรือเปล่านะคะท่านต่อไปอ่ะโอเค ขออนุญาตนะคะไปที่อีเมลนะคะจากคุณกิติยานะคะต้องบอกว่าส่งมาจากประเทศดูไบเมื่อกี้ระหว่างพักเบรกก็บอกอาจารย์มีจดหมายมาจากดูไบแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเขาดูก็เป็นห่วงว่าดูยังไงดูยังไงอ่ะอีเมลหนูก็ถามใจว่าเขาดูเรายังไงแต่ประเด็นที่เธอเลสขึ้นมาเธอบอกว่าหนูอยากไปเที่ยวจังเลย อีกแล้วนะฮะไม่เกี่ยวเลยนะคะมาเกิดวันพฤหัสที่7พฤศจิกายนปี17นะคะเวลา12นาฬิกา45นาทีปีขานอาชีพแม่บ้านนะคะอยากจะทราบดวงทั่วไปนะคะและปีนี้จะทำเรื่องกู้เงินธนาคารเนี่ยจะผ่านไหมคะอาจารย์วันพฤหัสใช่ไหมครับวันพฤหัสค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42เอาอย่างนี้มันใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะพูดง่ายๆนะครับในช่วงย่าง42และ43ที่เป็นรอยต่อเนี่ยมีโอกาสสมหวังนะครับในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินเพียงแต่ว่ามันอาจจะล่าช้าบ้างนะหรือมันมีเงื่อนไขบางประการหรือแม้กระทั่งอาจจะได้วงเงินไม่ถึงอย่างที่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรนะครับของคุณช่วงนี้เนี่ยถ้าอยู่นู่นถ้ามีโอกาสบริจาคเงินเพื่อบำรุงค่าไฟตามศาสนสถานต่างๆให้ทำนะครับแล้วก็หลังวันเกิดพยายามบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กที่ยากไร้ครับค่ะอาชีพแม่บ้านเป็นไงคะอาจารย์ก็จริงๆไม่ได้ทำงานหาเงินผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นแม่บ้านหรืออาจจะเป็นรับเป็นเมดอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เราผมก็แพร่เข้าใจว่าน่าจะเป็นลักษณะอยู่บ้านไม่ได้ทำงานคือถ้าเป็นแม่บ้านเป็นอาชีพก็ว่ากันไปถามว่าเด่นหรือเปล่าคุณก็ยังโชคดีไปอยู่ในจุดที่แบบอาจจะมีรายได้มากกว่าปกตินะแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นแม่บ้านเฉยๆแล้ววันหนึ่งอยากจะลุกขึ้นมาประกอบสมาอาชีพธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพดีนะครับนะหรือแม้กระทั่งการศึกษาโหราศาสตร์ก็ถือว่าเด่นมากในพื้นชะตาของคุณค
ค่ะคุณผู้ชมท่านอื่นก็สามารถส่งคำถามนะคะผ่านเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันนะคะที่ miracle_ch@hotmail.com ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนะคะหรือว่าจะเขียนจดหมายนะคะส่งเข้ามาที่รายการนะคะ 27/1 ค่ะหมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะครับเอาละค่ะช่วงนี้ไปฟังเรื่องงามยามดีกันเลยค่ะก็คับเกี่ยวนะครับปลายเดือนสิงหากับต้นเดือนกันยายนนะครับวันพระสัปดาห์ที่จะถึงนี้ประกอบการมงคลได้แต่ขอให้เลี่ยงออกรถที่เหลือทำได้หมดนะครับเพราะเป็นวันมหาสิทธิโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 9:31 น.ถึง 10:00 น.แต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อได้พุธที่31สิงหาครับวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเพราะมีดิถียังวันจมที่เหลือดำเนินการได้เพราะทางกัลยโยกนั้นก็เป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ 17:01 น.ถึง 17:30 น.ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงต้นเดือนกันยายนครับกับวันอังคารที่6วันนี้เลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันฟูนะครับความเจริญรุ่งเรืองเลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 15:01 น.ถึง 15:30 น.แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสบดีที่8สองประเด็นเลี่ยงออกรถกับประกอบการมงคลทางน้ำวันนี้มีดิถียังวันจมด้วยนะครับแต่ที่เหลือทำได้เพราะเป็นทั้งดิถีเรียงหมอนและวันมหาสิทธิโชคค่ะเที่ยง31ถึงบ่ายโมงดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะนี่ก็เป็นเลิกงามยามดีนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมนะคะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมนะคะอาจารย์พรพจน์จะบรรยายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวและตัวเลขและสำหรับผู้ที่ไปในงานทั้งหมดนะคะจะมี10ท่านด้วยนะคะลืมบอกไปครับน่าลืมบอกนะที่อาจารย์จะจับฉลากนะคะก็จะเป็นผู้โชคดีจะได้ดูดวงกันสดๆในงานเลยนะคะครับวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมที่โรงหนังกันตนามูวี่มอลล์กันตนารัชดาอยู่ที่แยกเหม่งจ่ายนะคะใครไปไม่ถูกคือถ้าไปเหม่งจ่ายถูกนะคะก็ถามพี่วินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นก็ได้นะคะก็ลงทะเบียนก่อนนะคะไม่รับหน้างานเนาะนะคะ0851293697นะคะและ0831997972ค่ะจ้ะก็อย่ากังวลว่ายากไหมเรียนเครียดไหมไม่ต้องกังวลเราสายฮาอยู่แล้วฮะเอาเป็นความรู้รอบตัวใช่คุยกันถ่ายทอดแบบสบายๆเข้าใจง่ายเหมือนเวลาที่ผมกับแพรสื่อสารผ่านรายการนี่แหละจะสื่อสารกันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ด้วยเราสายฮานะก็ไม่ต้องกังวลว่าแบบจะเครียดไหมสบายๆและยืนยันว่าเรียนแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆและอย่างที่แพรบอกว่า10ท่านผู้โชคดีในวันนั้นจับสลากกันสดๆในงานนะตรวจดวงชะตากันสดๆหลังจากการบรรยายจบและทิ้งท้ายกันด้วยข้อคิดคติธรรมดีๆครับวันนี้แพรจะอ่านเองวันนี้อ่านไม่เห็นเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าบินไม่ได้ให้วิ่งวิ่งค่ะถ้าวิ่งไม่ได้ให้เดินไปเดินค่ะถ้าเดินไม่ได้ให้คลานทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองก้าวไปข้างหน้าขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมแพรและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ